รทานตุลาศรีจิตท่านผู้อำนวยการดร.อดิพรอินทร์ขันธ์กราบบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญครับขอเรียนเชิญคุณอนันตวิทย์วัชโรไทยผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยกล่าวรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญครับเรียนท่านดร.อดิพรอินทร์ขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลภาครัฐบริษัทศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยขอขอบพระคุณท่านดร.อธิบดีกรมผู้จัดการโรงเรียนพยามนท่าด้านสิจิตสูงที่ให้เกียรติมากราบไหว้การอบรมพัฒนาศักยภาพการนำนักเรียนในโครงการตั้งเกิดการเข้าใจเหตุการดูแลสุขภาวะและพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายและกลุ่มทั่วไปของกรุงเทพมหานครในปี2567ในวันนี้โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันป้องกันโรคติดต่อเขตดุนยังกระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักแนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันเข้าใจดูแลสุขภาวะและความหลากหลายทางเพศปัญหาสุขภาพจิตและโรคติดต่อโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายคุณครูผู้ปกครองทำให้ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่เป็นสุขจอดตรงเสริมเกี่ยวรูปแบบการป้องกันเข้าใจปัญหาได้กล่าวในเรียนพยาบาลท่าราชสิทธิจิตและอีกหกโรงเรียนที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้การลงทุนทางสารภาพแก่นักเรียนวันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งของโครงการที่จะส่งเสริมให้แก่นำนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเพื่อนในการป้องกันแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีการเป็นการลดภาระจิตคุณครูด้านนี้เลยการลงคันนี้คือการนำนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3 ที่รับการคัดเลือกจากคุณครูประกอบด้วยนักเรียนที่มีจิตอาสาและตัวแทนครูรวมจำนวนเช่นประมาณ40คนโดยได้เชิญผู้จัดของมูลนิธิศาสตราจารย์พระสมบูรณ์วัชไทยเป็นวิทยากรที่ได้พิเศษประกอบการจัดการต่างๆต่อเวลาราการหนึ่งตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับก่อนจะเชิญท่านผู้ในการโรงเรียนพยาบาลท่าราชสีพิจิตรดร.อดิพรนิดขันนะครับได้ให้เกียรติการเปิดการอบรมพัฒนาสารภาพเกณฑ์นักเรียนซึ่งทำให้การดำเนินงานบรรลุความประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นดีต่อการตัดสินใจครับวิทยากรจากมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยคณะคุณครูและท่านผู้มีเกียรติท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีและได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่นำนักเรียนโครงการสร้างเสริมการเข้าใจเอกการดูแลสุขภาวะและพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มนักเรียนในความหลากหลายทางเพศและคนทั่วไปในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2567ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครณห้องประชุมโรงเรียนยามังคตุราชศรีพิจิตรแห่งนี้ปัญหาเรื่องสุขภาวะและความหลากหลายทางเพศสุขภาพจิตและเอกยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญในกลุ่มของนักเรียนและกลุ่ม LGBT ซึ่งในปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศถึง18แบบเนื่องจากไม่กล้าเปิดเผยตัวตนกลัวไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกกระทำความรุนแรงจากครอบครัวและสังคมไม่กล้าเปิดเผยหรือเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศเกิดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมทั้งความกังวลต่ออนาคตทางด้านการศึกษาและหน้าที่การงานพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความรู้สึกเป็นห่วงและวิตกกลัวว่าการอยู่ในเพศสภาพที่แตกต่างจะทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มที่ถูกสังคมรังเกียจติดฉินนินทาหากผู้ปกครองไม่มีความเข้าใจในสองประเด็นหลักๆได้แก่ในเรื่องสุขภาพจิตเด็กที่มีพ่อแม่ไม่ได้ยอมรับตัวตนของเขากลุ่มนี้อาจรู้สึกว่าบ้านไม่ได้ปลอดภัยไม่กล้าเล่าให้ที่บ้านฟังเด็กกลุ่มนี้อาจไปปรึกษาเพื่อนที่เหมือนกันรู้กลุ่มอื่นหากไม่มีใครคุยกับเขา
ส่วนสุขภาพกายบางคนแอบไปใช้ฮอร์โมนแอบไปใช้ยาคุมหรือแอบจะเป็นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนำมาสื่อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆถ้าผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในเพศที่เขาเป็นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างสุขภาวะให้กับเด็กทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิศาสตราจารย์ในแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยได้เล็งเห็นปัญหาในเรื่องของสุขภาวะและความหลากหลายทางเพศสุขภาพจิตได้เองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมากได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถที่จะดูแลได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในครอบครัวชุมชนสังคมและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและจิตสืบไปและขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะของมูลนิธิศาสตราจารย์ในแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยที่ได้มาให้ความรู้ดีๆกับนักเรียนของโรงเรียนพยาบาลธารุราชศรีวิจิตรซึ่งโครงการกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติตนได้ถูกต้องและนำไปขยายผลให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านได้อยู่ณที่นี้พร้อมแล้วดิฉันขอเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนโครงการดังกล่าวและขอให้การดำเนินงานบรรลุผลเป็นอย่างดีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเราพิจารณาดูนะว่าจะเก็บไว้กับตัวหรือไปบอกเพื่อนๆนะครับวันนี้ที่พี่นักเรียนนะที่นักเรียนที่ครูนะครับไม่มาคนเดียวเนาะเดี๋ยวเชิญพี่ๆหน่อยสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีพี่ๆค่ะใครหลับหรือว่าตั้งเป้าแบบว่าน่าแมวบัวแน่ใจแต่ด้วยอ๋อระวังจะไหมไม่เราที่มาจากว่าเราจะชนะใช่ไหมระวังมีใคร